วัสดีค่ะดิฉันรวีวรรณธรรมเสริมสกุลพบกับรายการสวัสดีมอเช่นเคยค่ะสวัสดีครับผมสมปราศเสาคนครับขณะนี้เราสองคนอยู่ที่บริเวณริมอ่างน้ำศรีตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับวันนี้พวกเราบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมน้อมใจถวายพระพรชัยมงคลและสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554ค่ะมาร่วมกันถวายพระพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ยได้ทรงมีพระพารณาไมยสมบูรณ์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งความที่พระองค์ท่านได้ดูแลพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเหมือนพ่อดูแลลูกนะพวกเราก็มีความรู้สึกอยากจะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีเพื่อให้พระองค์ท่านได้มีความสบายพระทัยเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวลาเราดูแลลูกศิษย์ของเราก็ดูแลลูกศิษย์เหมือนเขามาเป็นลูกของพวกเรามาเป็นทั้งลูกแล้วก็มาเป็นทั้งศิษย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เราจะต้องดูแลเขาให้เป็นคนดีให้เขาเป็นคนมีความรู้แล้วก็ให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้บ้านเมืองอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้สำนึกได้ตระหนักไว้ตลอดเวลาว่ามาลัยของนักศึกษานั้นก็มีความเป็นห่วงนักศึกษาเป็นห่วงในทุกๆด้านเป็นห่วงทั้งในความประพฤติในความตั้งใจที่จะมีการเล่าเรียนแล้วก็มีความรู้ไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคงนึกถึงคุณอุปการะคุณพวกในร่วมติดานมีเมตตากรุณามุทิตาหรือก็กับรับราชดลประชาชนทั้งปวงโทษไงในร่วมมีเหม็นควันมีเหม็นควันยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีประชาชนอายุยืนนานแล้วก็อยู่ผู้ปวงชนชาวไทยตลอดไปนะคะทรงพระเจริญค่ะขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงหายจากพระอาการมาชวนเร็วๆก็ให้พระองค์อายุยืนนานค่ะขอให้ในหลวงหายทรงพระเชิญเร็วๆค่ะก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนี่ก็คือบรรยากาศการแสดงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวสงขลานครินทร์ครับค่ะและสำหรับปอยนะคะก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะผมก็ขอให้พระองค์ทรงมีพระพารณาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของลูกๆทุกคนครับค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันรวีวรรณธรรมเสริมสกุลผมสมปราศเสาคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ